หอยนางรมสุราษฎร์ธานีไซส์ L ค่ะโดดไปน้ำสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel มาค่ะทุกคนมื้อนี้ได้เมนูหอยนางรมยักษ์เนาะจ้านี่หอยนางรมสุราษฎร์ธานีไซส์ L ค่ะทุกคนอันนี้สั่งเพิ่นมาเด้อจ้ะสั่งมาจิบโตแต่ว่าแบ่งให้น้องไป3โตเนาะจ้ะมื้อกิน7ตัวมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดจากทางร้านนะคะค่ะบ่ได้จ้ะหอยนางรมหอมเจียวแล้วก็พริกเผาแล้วก็มีลูกโดดกับกระเทียมมะแกมนั่นจ้ะนี่ยอดกระถินมาจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้ะหอนๆเนาะจ้ะกินอันนี้หอยนางรมเย็นๆเนาะจ้ะเซใส่น้ำแข็งฝนตกแล้วจ้ะเมื่อคืนอยู่แถวบ้านมวยคือสิได้กินต้มอึ่งอยู่หรอกจ้ะไก่ล่ะตัดอันนี้เพิ่นก่อนนะจ๊ะแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปจ้ะหอมเจียวปาดคำนี สดแห้งจ้ะหวานหอมหอมกลิ่นทะเลเบาๆแซ่บน้องเมยเพิ่นไปอันนั้นด้วยจ้ะเจาะน้ำบาดาลให้แม่เนาะเผื่อมีคนถามคุณแม่อยากจอน้ำบาดาลคู่มือเพิ่งกระจัดหายด้วยจ้ะชอบกระเทียมลูกโดดน้ำแซ่บมากจ้ะมันเย็นนะจ้ะเย็นหวานฉ่ำหอยสดมากอันนี้เป็นไซส์ L ด้วยจ้ะไซส์ L ปึ๊บกระเทียมลงไปน้ำจ้ะทางได้นอกแบบนี้โดดไปน้ำกระตินห่างเพิ่นหายมากแซ่บกินหอยนางรมเขาบอกว่าแล้วจะคึกบ่นะกินหลายเทื่อแล้วจ้ะบ่คึกจักเทื่อมีแต่แซ่บหอมเจียวพริกเผา
แซ่บอร่อยมากสิบตัวเท่าไหร่นะ800บาทรวมส่งอันนี้บ่มีสปอนเซอร์ด้วยค่ะสั่งเพิ่นมากินเองเนาะหั่นเพิ่นอยู่ในสุรินทร์ใส่กระเทียมนำจ้ะสดแห้งจ้ะหั่นเพิ่นเอามาไม่ไหม้เลยอบอวบจ้ะนี่หอยอบอวบไข่แน่จ้ะมื้อนี้บ่ฮ้อนแห้งมื้อคืนฝนตกนะจ้ะปกตินี่ฮ้อนคักช่วงเมษาเนาะจ้ะเข้าหน้าร้อนยอดกระถิ่นดูดอ่ะอันนี้เปลือกเพิ่นมาจ้ะพี่น้องตัวสุดท้ายลูกโดดกินไป6หน่วยว่ะค่ะนี่เริ่มทำงานแล้วจ้ะหน่วยสุดท้ายแบบสดแห้งจ้ะอาหารทะเลเนาะจ้ะว่าแต่สดแซ่บเบิดบ่ปรุงหลายก็แซ่บอร่อยหวานฉ่ำฟิน เอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะหอยนางรมยักษ์เนาะจากหอยนางรมสุราษฎร์ธานีเป็นไส่แอลด้วยจากมวยสร้างมา10ตัวแต่ว่าเอามากินในคลิป7ตัวนะคะ3ตัวเอาให้น้องกินนำกินแกมกับเหยื่อกระถิ่นกะยอดห่านเพิ่นให้มาเนาะจากมวยกับบ่ได้เอามาเพิ่มเอาแต่แบบว่าสร้างมาน้ำห่านเลยเนาะจากมื้อนี้บ่ได้เอามาเพิ่มเติมค่ะคือเก่าเนาะค่ะทำมวยกินค่ำใหญ่กินสดหลวดจังได๋กะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะแล้วก็ทำให้มาคลิปนี้นะคะมวยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มวยนำในเด้อจ้ะสำหรับมื้อนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย